วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานมิโมซาควีนไทยแลนด์ 2022 ครับในรอบไฟแนลครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอลิสด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านนะคะก็จะบอกว่าดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ continue ในเรื่องของ sense of gratitude ต่อไปนะคะส่งต่อพลังดีๆให้กับสังคมด้วยค่ะรวมไปถึงน้องๆทุกคนนะคะที่เข้าประกวดในปีนี้เชื่อว่าครอบครัวของมิโมซาน่าจะได้มีการสานต่อในเรื่องของจิตอาสารวมถึง sense of gratitude ให้กับสังคมด้วยค่ะให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQ กับ Transgender ด้วยก็สำหรับตัวพรฟ้าเองนะคะก็แทบจะเป็นหนึ่งใน LGBTQIA+ เหมือนกันนะคะที่บอกว่าเป็นหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพรฟ้าก็มีความชื่นชมในความสามารถของทุกๆ gender เลยนะคะไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอยู่ในกลุ่ม LGBTQIA+ นะคะพรฟ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะค้นหาตัวตนให้เจอค่ะแล้วที่สำคัญคือต้องรู้คุณค่าในความเป็นตัวเองนะคะเคารพตัวเองให้มากพอค่ะรักตัวเองให้มากพอนะคะพรฟ้าขอเป็นกำลังใจให้นะคะอัปเดตผลงานช่วงนี้ครับค่ะช่วงนี้นะคะพรฟ้าก็จะมีในเรื่องของวิทยากรนะคะถ้าสถาบันไหนนะคะหรือว่าบริษัทไหนองค์กรไหนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจนะคะอยากได้คลาสปรับบุคลิกภาพแล้วก็คลาสสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็สามารถติดต่อพรฟ้ามาเป็นวิทยากรพิเศษได้นะคะรวมไปถึงค่ะผลงานส่วนตัวของตัวเองนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางของIG Facebook TikTok Twitter นะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะปุณิกา _พรฟ้าค่ะ